4.186 จูลนะคะแล้ว1 BTU มีค่าเท่ากับกี่แคลอรี่คะ252แคลอรี่นะคะเรียนทราบแล้วนะต่อไปดูที่อุณหภูมินะคะอุณหภูมิคือปริมาณที่แปรผันโดยตรงกับพลังงานจนเฉลี่ยของแก๊สนะคะ A แปรผันตรงนี่คืออะไรนะคะแปรผันตรงจะเป็นศัพท์ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนต้องค่อยๆซึมซับเข้าไปนะคะเพราะในระดับสูงขึ้นเนี่ยนักเรียนก็จะได้เจอกับคำเหล่านี้นะคะมีแปรผันตรงและก็แปรผกผันคำว่าแปรผันตรงคือถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นปริมาณเป็นไงคะก็จะเพิ่มขึ้นทั้งสองฝั่งถ้าปริมาณเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มนะคะนี่คือการแปรผันตรงนะคะอันนี้เป็นแปรผันตรงกับพลังงานจนเฉลี่ยของแก๊สนะคะเพราะนั้นนักวิทยาศาสตร์เขาศึกษาในเรื่องของความร้อนพลังงานความร้อนแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยจะศึกษาในเรื่องของจะศึกษากับเรื่องของแก๊สนะคะแล้วก็ทำให้ทราบว่าเนี่ยอุณหภูมิคือปริมาณที่แปรผันโดยตรงกับพลังงานจนเฉลี่ยของแก๊สก็คือมีพลังงานมากขึ้นอุณหภูมิก็คือสูงถ้าอุณหภูมิสูงพลังงานจนก็เป็นไงมากขึ้นนะคะนี่คือการแปรผันตรงก็คือมากกับมากนะคะถ้าฝั่งซ้ายมากฝั่งขวาก็มากนักเรียนเคยนั่งเล่นกระดาน6มั้ยมี2ฝั่งใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นคำว่าแปรผันตรงก็คือถ้าฝั่งนึงมากฝั่งนึงก็ต้องมากด้วยถ้าฝั่งนึงลดฝั่งนึงก็ต้องลดด้วยนะคะนี่คือการแปรผันตรงนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกว่าวัตถุใดร้อนมากร้อนน้อยเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงคะคำว่าร้อนมากคืออะไรนักเรียนลองบอกครูซิร้อนมากร้อนน้อยโอ้วันนี้อากาศร้อนมากเลยวันนี้เราเข้าไปในครัวนะคะคุณแม่กำลังแกงไก่หรือแกงเขียวหวานไก่นักเรียนเข้าไปสัมผัสหม้อแกงคุณแม่อุ้ยร้อนมากเลยนะคะแล้วบางทีคุณแม่ยกหม้อตั้งลงมาวางไว้นานแล้วไปสัมผัสเอ๊ะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่พอจับได้ใช่ไหมคะนักเรียนจะทราบได้ไงว่าอันไหนร้อนมากอันไหนร้อนน้อยเพื่อนบอกว่าต้องใช้การสัมผัสนะคะดูการที่เราจะบอกว่าวัตถุใดร้อนมากหรือน้อยเราสามารถบอกได้ด้วยอุณหภูมิของวัตถุนั้นนะคะอันนี้กำลังต้มอะไรคะกำลังต้มไข่ไข่ต้มใช่ไหมเราเรียนเรื่องไข่มาใช่ไหมคะก็เลยต้มไข่เลยวันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะบอกได้ไงว่าร้อนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรคะอุณหภูมิใช่ไหมเราสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดร้อนมากอุณหภูมิเป็นไงคะสูงหรือต่ำร้อนมากอุณหภูมิสูงหรือต่ำสูงร้อนน้อยอุณหภูมิต่ำเห็นน้ำเดือดแบบนี้นักเรียนเอามือไปสัมผัสเป็นไงคะร้อนมากไหมร้อนมากแต่ว่าเรามือแค่สัมผัสไม่สามารถบอกค่าอุณหภูมิได้ใช่ไหมคะตัวที่วัดอุณหภูมิคืออะไรเก่งมากเทอร์โมมิเตอร์นะคะมีใครเคยทำกับข้าวที่บ้านบ้างนะคะโอ้เก่งมากทำกันหมดทุกคนเลยทำอะไรบ้างคะไข่ต้มไข่เจียวนะคะนักเรียนสัมผัสความร้อนนักเรียนสัมผัสความร้อนได้ไหมเวลาทำกับข้าวเป็นไงคะจะมีไอร้อนใช่ไหมคะหน้าเราก็จะเป็นไงร้อนนะคะตัวเรามือเราเป็นไงคะถ้าเข้าไปใกล้พวกเตาหรือว่าเวลาเรากำลังทำอาหารเป็นไงคะก็จะร้อนด้วยนะคะนี่คือเป็นในเรื่องของพลังงานความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานความร้อนนักเรียนคิดว่ามีการเคลื่อนที่ได้ไหมถ้าเคลื่อนที่ไม่ได้นี่จะมีการเป็นไงคะเราจะร้อนไหมอ่ะถ้าเคลื่อนที่ไม่ได้เราจะร้อนไหมถ้าเคลื่อนที่ไม่ได้ก็คือไม่ร้อนแสดงว่ามีการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะมีการเคลื่อนที่อย่างแก๊สนักเรียนว่ามีการเคลื่อนที่ไหมมีนักเรียนสังเกตได้จากอะไรคะในชีวิตประจำวันเวลานักเรียนทำกับข้าวกลิ่นไข่เจียวเป็นไงหอมฟุ้งไปทั้งบ้านเลยใช่ไหมคะนั่นคือเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของสถานะแล้วก็แสดงว่าความร้อนก็มีการเคลื่อนที่ด้วยเพราะว่าเรายืนอยู่ข้างเตาไฟเป็นไงร้อนไหมคะ
ร้อนนะคะเอาละครูสรุปให้นะเพราะฉะนั้นวัตถุที่มีระดับความร้อนมากจะมีอุณหภูมิเป็นไงคะอุณหภูมิสูงนะคะวัตถุที่มีระดับความร้อนน้อยจะมีอุณหภูมิต่ำนะคะร้อนมากอุณหภูมิสูงร้อนน้อยอุณหภูมิต่ำเพราะฉะนั้นการบอกค่าความร้อนนะคะก็คือต้องใช้ตัววัดใช่ไหมตัววัดที่ได้มาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ต้องมีอะไรเครื่องมือช่วยใช่ไหมคะเครื่องมือช่วยในการวัดอุณหภูมิของนักวิทยาศาสตร์คืออะไรคะต่อไปเมื่อสักครู่นี้เทอร์โมมิเตอร์นะคะนักเรียนเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์ไหมเป็นหน้าตาลักษณะอย่างไรเป็นแท่งกระสายเทอร์โมมิเตอร์มีกี่ชนิดคะถ้าเป็นสีเงินอยู่ข้างในเนี่ยคุณหมอก็จะใช้วัดไข้เราใช่ไหมเวลาไปหาหมอใช่ไหมคะอันนั้นเขาเรียกอะไรคะสีเงินที่อยู่ข้างในหลอดแก้วปลอดเก่งมากแล้วถ้าเป็นสีแดงล่ะคะเขาเรียกอะไรเขาใช้อะไรมี2 อย่างใช่ไหมปลอดกับแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะแอลกอฮอล์ที่ใส่สีบางทีก็ใส่สีน้ำเงินบางทีก็ใส่สีแดงที่เห็นชัดเจนใช่ไหมคะนั่นคือเทอร์โมมิเตอร์นะนั่นคือเป็นในเรื่องของสารที่อยู่ข้างในเนี่ยเราจำแนกออกได้เป็น2ชนิดคือปลอดกับแอลกอฮอล์นะคะดังนั้นถ้าเราเอาวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงมาสัมผัสวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำจะเกิดอะไรขึ้นอ่านเรียนเขียนลงไปนะคะดังนั้นถ้าเราเอาวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงมาสัมผัสวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะอย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ยนักเรียนคิดว่าความร้อนเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปถึงตัวที่มีอุณหภูมิต่ำไหมเมื่อสักครู่นี้บอกว่าความร้อนเคลื่อนที่ได้หรือเปล่าได้แล้วเนี่ยเอามาตั้งใกล้กันนะคะเอามาสัมผัสกันปุ๊บนักเรียนคิดว่าอุณหภูมิจะมีการเคลื่อนที่ไหมนักเรียนลองสังเกตจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันบางคนตอบว่ามีบางคนตอบว่าไม่มีเดี๋ยวมาดูเฉลยว่าเป็นยังไงนะคะเมื่อนำวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงนะคะมาสัมผัสวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำนะคะพลังงานความร้อนเป็นไงคะจะถูกถ่ายโอนจะมีการถ่ายโอนความร้อนนะคะเฉลยนะพลังงานความร้อนจะถูกถ่ายโอนจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงไปยังวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำจนวัตถุทั้งสองมีอุณหภูมิเท่ากันเมื่อมีอุณหภูมิเท่ากันก็จะเกิดสมดุลความร้อนใช่ไหมคะก็คือมีอุณหภูมิเท่ากันนะคะอันนี้เป็นลักษณะของพลังงานความร้อนนะคะจะมีการถ่ายโอนนะคะจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงไปยังวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำนะคะจนวัตถุทั้งสองนั้นมีอุณหภูมิเท่ากันนั่นแสดงว่าพลังงานเคลื่อนที่ใช่ไหมมีการเคลื่อนที่นะคะเพียงแต่ว่าเรามองเห็นหรือไม่เห็นคะมองไม่เห็นนั่นแสดงว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราลองสังเกตดูพลังงานความร้อนเรามองไม่เห็นใช่ไหมว่าวันนี้มีความร้อนเป็นตัวใช่ไหมคะเราสัมผัสได้เฉพาะความรู้สึกใช่ไหมแล้วไฟฟ้าล่ะคะเรามองเห็นกระแสไฟไหมในสายไฟไม่เห็นนะคะแล้วพลังงานลมล่ะคะที่เกิดขึ้นเรามองเห็นได้ไหมนอกจากถ้าไม่พัดใบไม้ไม่พัดอะไรให้ปลิวมองไม่เห็นใช่ไหมคะเพราะนั้นพลังงานเคลื่อนที่ได้ไหมเคลื่อนที่ได้นะคะถ้าเกิดเราจะสรุปอย่างนี้ว่าพลังงานคืออะไรก็ตามที่เคลื่อนที่ได้แต่เรามองไม่เห็นจริงไหมได้นะคะนั่นเองก็เป็นความรู้เพิ่มเติมนะ
ก็คืออะไรก็ตามเนี่ยที่เคลื่อนที่ได้แล้วเรามองไม่เห็นเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าพลังงานนะคะแล้วก็ได้งานเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะนั้นพลังงานความร้อนมีการถ่ายโอนไหมมีนะคะการถ่ายโอนความร้อนหรือถ่ายโอนพลังงานความร้อนนะคะจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงไปยังวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำนะคะแล้วปริมาณความร้อนของสารนะคะขึ้นอยู่กับอะไรสมมติว่าปริมาณของน้ำที่เราต้มนะคะอันหนึ่งน้ำน้อยอันหนึ่งน้ำมากอันไหนเดือดก่อนกันน้ำน้อยน้ำน้อยเดือดก่อนนั่นแสดงว่ามีปริมาณของสารมีผลเกี่ยวข้องกับการรับความร้อนไหมมีนะปริมาณความร้อนของสารใดๆจะขึ้นกับมวลและอุณหภูมิของสารนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมวลเนี่ยก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเราลองทดลองลูกเหล็กขนาดใหญ่เหล็กนี้สามารถนำความร้อนได้ไหมคะได้ได้นะลูกเหล็กขนาดใหญ่กับขนาดเล็กเป็นไงคะเอาไปให้ความร้อนนะคะความร้อนนี่ก็จะขึ้นอยู่กับมวลนะคะปริมาณความร้อนจะขึ้นกับมวลและอุณหภูมิของสารนั้นด้วยนะคะมวลมากความร้อนน่าจะเป็นไงคะมวลมากน่าจะมากใช่ไหมมวลน้อยความร้อนน่าจะน้อยนะคะอย่างเช่นเราปริมาณของน้ำที่แตกต่างกันเวลาเราต้มนะคะแล้วก็จะเห็นความแตกต่างเวลาจับเวลาปุ๊บตัวที่น้ำน้อยก็จะเดือดเร็วกว่านะคะการเดือดก็คือการได้รับพลังงานอะไรความร้อนนะคะเช่นวัตถุชนิดเดียวกันมีอุณหภูมิเท่ากันวัต